กับเพชรธงชัย TBN Gym นะครับมาวันนี้ก็ภาพแพ้อะไรจิตเงินนอนลงมาดูสภาพเป็นไงบ้างเนี่ยกำลังเหนื่อยๆอยู่พี่ธงชัยเกิดอะไรขึ้นนะครับอาวุธไม่คล่องตัวปลาไปไหนวะเป็นเพราะอะไรครับไม่รู้เราหยุดนานด้วยไหมในรูปแบบมวยไทย5ยกรู้ไหม3ยกนี่เราได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับเกือบ11เลยนะยก4เกิดอะไรขึ้นครับเขาใหญ่หรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่คล่องตัวหนักตัวแกไม่สะดวกเลยนะจังหวะดั้งจมูกนี้โดนยกไหนครับไม่แน่ใจครับว่าโดนไหนเป็นผลเลยไหมที่เราหยุดในรูปแบบมวยไทย5ยกนานๆน่ะพอระยะไปปลายแล้วทำให้เราเหี่ยวให้เรายุบให้เราย่นเกี่ยวกันไหมบอกไม่ได้ต้องกลับไปแก้ไขอีกแล้วตรงไหนครับที่ต้องกลับไปแก้ไขครับก็ต้องให้มันต่อเนื่องกว่านี้ครับมีโอกาสไหมที่จะแก้มือกับอเล็กอีกครั้งน้ำหนักพี่กันไหนครับได้หมดน้ำหนักเดิมได้ไหมไปต่อไปเลยไม่ต้องฉีกคู่วันนี้เสียดายไหมน้องเสียดายมีอัดฉีดไหมครับวันนี้ไม่แน่ใจแต่เซ็นไอฟองการโชคของเรานะที่ผ่านมาวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่เลยคิดว่าจุดเป็นเกมอยู่ที่จังหวัดไหนที่ทำให้เราแพ้เนี่ยครับน้องมันไม่คล่องตัวครับมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดครับคิดว่าอีกกี่ไฟท์ร่างกายถึงจะกลับมาเข้าที่เหมือนเดิมครับไม่ต้องกลับไปซ้อมแล้วก็ทำร่างกายใหม่ครับอันนี้คนหมดไหมสภาพร่างกาย5ยกมันทำตามที่คิดไม่ได้มากกว่าเขาพยายามทำเต็มที่จ้าเยี่ยมใจมากพี่นี่น้องทำไม่สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับที่ตามเชียร์เราขอโทษทีมงานทีเดียมครับขอโทษบังเกิดเสียตั้มวันนี้เอาใจชนะกับใครไม่ได้ครับก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็กลับมาสู้ต่อครับน้องวันนี้ก็แพทย์ธงชัยแล้วกลับมาต่อยมวยไทย5ยกเนี่ยอันนี้เป็นไฟแรกใช่ไหมก็น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ดีอะที่ว่าคิดว่าตัวเองน่าจะโอเคสุดแล้วตอนนี้น่า140-141เนาะโอเคครับน้องวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่ครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมกำลังใจให้แพทย์ธงชัยทีเดียวเป็นแพทย์ธงชัยทีเดียวครับพลิกแพ้กับแพ้เล็กเพชรดุเรืองไปแบบสนุกค่ะร้อยท้ายๆครับ